กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน Thailand Industrial Design Center เปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับ Thailand Industrial Design Week 2017จัดกิจกรรมเปิดบ้านณ Thailand Industrial Design Center ค่ะเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักออกแบบร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานดีไซน์สร้างผู้ประกอบการ 4.0 ค่ะด้านนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะเปิดเผยว่าประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีแต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านการออกแบบของประเทศค่ะรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ Thailand 4.0 เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy ค่ะหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเพื่อเป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยค่ะสำหรับสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมนี้ค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน31หน่วยงานค่ะจริงๆงานโครงการ Thailand Industrial Design Center เนี่ยหรือ Thai IDC เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบนะครับเราจะพัฒนาติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักออกแบบให้มารวมกันให้มันมีเบรนสตอมมิ่งแล้วก็ทำในเชิงนวัตกรรมนะครับเพราะจริงๆในลักษณะโครงการที่เป็นมิติลักษณะเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็วันนี้เป็นอีเวนท์ที่2แล้วนะครับอีเวนท์แรกก็คือการคิกออฟของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดร.อุตมะสาวนายนนะครับได้เปิดตัวโครงการใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะครับเป็นงานที่เราเรียกกันท่านตั้งง่ายๆว่า Open House นะครับ Open House ก็คือจัดเป็น Design Center Thai IDC ซึ่งจะมีการหมุนเวียนจัดลักษณะเช่นนี้ไปอีก10แห่งรวมแล้วเป็น11แห่งจริงๆแต่ละแห่งก็จะขึ้นอยู่กับนิดหรือความต้องการของ SME หรือผู้ประกอบการหรือ Stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่มีความต้องการในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปแต่ศูนย์ใหญ่จะอยู่ที่นี่นะครับที่นี่จะเป็นศูนย์ใหญ่เลยแล้วก็มีความพร้อมมากที่สุดรวมถึงที่ปรึกษาแล้วก็หน่วยงานหน่วยร่วมที่เกี่ยวข้องนะครับ27มากกว่า27หน่วยงานที่มาบูรณาการร่วมกันที่จะช่วยกันทำงานนะครับที่นี่จะเป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็จะสร้างประโยชน์สูงสุดแห่งของประเทศเลยครับอย่างที่ผมประชาสัมพันธ์ไปเบื้องต้นตอนเปิดกล่าวเปิดงานนั่นคือสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบหน่วยร่วมต่างๆมหาลัยของรัฐสถาบันการศึกษาแล้วก็องค์กรเอกชนโรงงานอุตสาหกรรม SME ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบที่พัฒนาต้นแบบโปรโตไทป์ต่างๆนะครับสามารถมาใช้เราอยากขอร้องให้มาใช้ด้วยซ้ำแล้วก็อยากบอกว่าทุกท่านต้องมาใช้ห้องประชุมของเราทำเวิร์กช็อปแล้วก็ช่วยกันคิดว่าความต้องการตลาดใหม่ๆเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะได้มาครีเอทสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านทุกๆคนที่เกี่ยวข้องและสร้างประโยชน์ในประเทศไทยต่อไปเรามีอีเวนต์อย่างที่เห็นนะครับมีความพร้อมเมื่อก่อนเราต้องไปใช้สถานที่ตามโรงแรมต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วบางครั้งต้องรอให้ช่วงเวลาที่ว่างซึ่งบางทีมันไม่แมทกับช่วงเวลาที่การทำงานของเราแล้วก็บางครั้งเนี่ย เราอยากให้มีอีเวนต์ลักษณะเนี่ยเดินออกแบบถี่ขึ้นอยากเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้คิดงานออกแบบได้มาแสดงอย่างน้องๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเรารู้นะบางทีปีนึงก็จะมีโอกาสได้ไปแสดงลักษณะเช่นนี้น้อยมากแล้วก็บางทีจะได้นักแสดงมืออาชีพมากนักเดินแบบอาชีพมากกว่าแต่อย่างนี้จะเปิดให้นายใหม่ได้เข้ามาสู่วงการนะครับตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมถ้าพูดในภาพรวมตอนนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยได้ครีเอทในเรื่องของ S-curve นะครับสร้างซุปเปอร์คัตเตอร์หมายความว่าอุตสาหกรรมในรายสาขาที่มีความสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศนะครับได้สร้างและมีการประชุมแยกลายคัตเตอร์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักที่จะครีเอทเรื่องนี้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการที่จะพัฒนาลายสาขาที่สำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติครับจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับหน้าที่ที่ยืนอยู่แห่งนี้นะครับว่าเรามีโครงการ IDC ข้างๆกันอยู่ผมจะต้องเดินไปดูต่อเนี่ยจะมีITC นะครับ Industrial Transformation Center นะครับผอ.ถาวรติกเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลร่วมกับผู้อำนวยการนักพัฒนาอุตสาหกรรมระดับหนุนนะครับก็จะร่วมกันทำงานแล้วก็เริ่มก่อสร้าง
ตรงนั้นก็น่าจะเวลาไม่นานนี้แล้วเดือน2เดือนนี้ก็คงมีการคิกออฟนะครับเปิดตัวโครงการจะเดินคู่ขนานกันไปอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญทางด้านโน้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมโพสิตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าไบโอพลาสติกยานยนต์อุตสาหกรรมเพื่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆจะได้มีการพัฒนาส่งเสริมแล้วก้าวสู่ในการแข่งขันเพื่อสร้างเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ครับสิ่งที่อยากจะพัฒนามาอีกเรื่องนึงก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเป็นมิติใหม่ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเจ้าศรีพิทักษ์ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคิดในเรื่องที่ว่าจะอนุมัติออกมาแล้วเป็นทางการที่สร้างกองทุน SME จะมีเม็ดเงินประมาณ 20,000 ล้านในการมาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับ SME ในประเทศนะครับจะมีการคิกออฟวันศุกร์หน้านะวันที่10 มีนานะครับ